สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่8เมษายนพุทธศักราช2562วันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ TV และทาง YouTube ค่ะบุญนิวส์ Channel วันนี้นะคะเรามีข่าวสารกิจกรรมงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันค่ะที่วัดพระธรรมกายนะคะได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานาคธรรมทายาทจากโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยโครงการหนอแก้วประเรียนธรรมรุ่นที่8โครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาทรุ่นที่28โครงการอบรมสามเณรมัชฌิมธรรมทายาทรุ่นที่24โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์รุ่นที่7โครงการอุดมศึกษารุ่นที่47และโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นวันคุ้มครองโลกเฟส1และ2ได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณและวันทาพระมหาธรรมกายเจดีย์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีขอบรรพชาโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ปริยธรรม9ประโยคราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามวรวิหารเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์รับพานธูปเทียนแพและพานดอกไม้จากผู้แทนนาคธรรมทายาทจากนั้นพระอุปัชฌาย์ได้ให้โอวาทมูลกรรมฐานแก่นาคธรรมทายาทก่อนที่จะได้คล้องอังสะอันเป็นการแสดงว่านาคทั้งหลายได้เข้าสู่การเป็นเหล่ากอแห่งสมณะได้ฝึกฝนอบรมตนให้เหมาะสมที่จะคล้องผ้ากาสาวพัสอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในภายภาคหน้าส่วนภาคบ่ายนาคธรรมทายาทได้เข้าพิธีขอไตรสรณคมโดยเมื่อนาคธรรมทายาทได้รับไตรสรณคมจบแล้วถือว่าได้บรรพชาเป็นสามเณรบริบูรณ์และสามเณรนั้นมีสิกขาบทอันพึงศึกษาและปฏิบัติตามพระบัญญัติ10ประการหรือศีล10ตามที่พระอุปัชฌาย์ได้ให้ไว้จากนั้นผู้แทนสามเณรเข้าถวายพานสการะก่อนที่สามเณรทุกรูปจะได้กล่าวคำขอนิสัยจากพระอุปัชฌาย์เพื่อให้ท่านได้แนะนำสั่งสอนและในโอกาสนี้พระอุปัชฌาย์ได้ให้โอวาทเรียบเรียงได้ว่าให้เธอทั้งหลายมีสติรู้ตัวในการฝึกฝนตนเองอย่างนี้ก็จะเป็นบุญติดตัวไปทั้งญาติโยมทั้งหลายก็จะเกิดปิติใจที่เห็นพวกเราได้เป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่ฉลาดนั้นเป็นคนที่สามารถบังคับตนเองให้ปิดตาได้ปิดปากได้นิ่งได้เด็กปกตินิ่งไม่ได้แต่ถ้าพวกเธอนิ่งได้นับว่าอัจฉริยะแล้วฉลาดแล้วอย่างสามเณรในสมัยพุทธกาลเป็นผู้ที่นิ่งได้เป็นพระอริยบุคคลได้เป็นพระอรหันต์ได้ด้วยการมีสติรู้ตนเองและหลังจากนี้ให้เธอตั้งใจเชื่อฟังพระพี่เลี้ยงที่จะคอยแนะนำบอกกล่าวเธอว่าควรทำอย่างไรและไม่ควรทำอย่างไรให้เราได้ปฏิบัติตามเมื่อโตขึ้นเราก็จะเป็นผู้มีระเบียบเรียบร้อยสอนตนเองได้ตามคำที่พระพี่เลี้ยงบอกแล้วเธอก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ห่มผ้าเหลืองถ้าพ่อแม่ผมเห็นพ่อแม่ต้องภูมิใจตัวผมภูมิใจในตัวเองว่าได้เป็นสามเณรแล้วนะเราต้องทำตัวดีมากสามเณรมีความตั้งใจที่จะเป็นสามเณรที่ดีคือถูพื้นทำความสะอาดเชื่อฟังพี่ทำความดีนั่งสมาธิสวดมนต์ได้ความรู้เรื่องธรรมะได้ความดีได้ความอดทนเข้มแข็งและได้ความมีวินัยครับแค่นี้ครับก็ปลื้มแล้วก็ภูมิใจครับภูมิใจที่ว่าเรามีลูกชายที่ได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับพ่อให้กับแม่แล้วก็เพื่อที่จะเป็นเยาวชนรุ่นหลังที่จะอยู่กับเรียกว่าอยู่กับต้นแบบของความดีแล้วก็โดยเฉพาะได้มาบวชกับวัดที่เป็นองค์กรที่เป็นมาตรฐานของโลกนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าทำไมของโลกเพราะคุณพ่อเนี่ยก็เป็นคนที่ก็ชอบที่ไปทําบุญไปวัดต่างๆนะครับซึ่งจะมีครูบาอาจารย์ต่างๆที่ดีเนี่ยของครัวแต่ละครูบาอาจารย์แต่ว่าที่ให้ลูกเนนมาบวชที่นี้
ก็ด้วยความที่ระบบมาตรฐานแล้วก็ชอบมากๆวัตถุประสงค์ข้อแรกของโครงการคือปลูกฝังความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเราเป็นคนไทยเขาได้มาปลูกฝังจะได้มีภูมิต้านทานที่ดีโลกโซเชียลหรือพวกอินเทอร์เน็ตพวกเกมต่างๆเป็นสิ่งที่มันล่อลวงให้เขามีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายแต่ก็ต้องขอขอบคุณวัดแล้วก็โครงการแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของคุณพ่อแล้วก็ของครอบครัวเราครับขอบคุณครับปลื้มใจนะเห็นเนรเยอะๆอะไรเงี้ยมันเหมือนเห็นเนรเห็นพระเยอะๆเงี้ยมันปลื้มใจนะเพราะเราเป็นคนไทยอ่ะเรานับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะเห็นพระเห็นเนรแล้วก็ปลื้มใจทุกคนน่ะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะอยากให้โครงการนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วเด็กก็จะได้บวชตลอดไปพอภาคเรียนปิดภาคเรียนอะไรเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้ไปไหนนะคะก็ได้มาบวชเด่นเงี้ยก็ดีแล้วค่ะเยอะด้วยคนอยากบวชเยอะมากค่ะก็ทุกคนที่มีลูกมีหลานนะคะแบบว่าถ้าโรงเรียนปิดเทอมอะไรเงี้ยก็ให้มาบวชเงี้ยดีแล้วถ้าอยู่บ้านก็ไปบางทีก็ไปทำตัวไม่ดีบ้างอะไรบ้างเงี้ยไปหลงผิดอะไรตัวอะไรเงี้ยค่ะให้มาบวชเนียนดีที่สุดแล้วค่ะทางด้านคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศนะคะได้เดินทางมาร่วมงานบุญในพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2562ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่7เมษายนพุทธศักราช2562คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศได้เดินทางมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระที่จัดขึ้นณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในส่วนของการประกอบพิธีกรรมภาคสายได้กราบอาราธนาพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำทุกท่านนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักวิชาก่อนที่ทุกท่านจะน้อมถวายมหาทานบารมีด้วยการกล่าวคำบูชาข้าวพระและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายเป็นการสัมมนาพิเศษโดยพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวอนุโมทนากับผู้มีบุญที่ได้เป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยพร้อมทั้งเปิดวิดีโอประมวลภาพแห่งความสำเร็จที่ทุกท่านได้ทำหน้าที่ชักชวนเยาวชนชายทั่วประเทศมาบวชเป็นสามเณรรวมถึงเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงการและปิดท้ายด้วยภาพพิธีบรรพชาของนาคธรรมทายาทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาณสภาธรรมกายสากลนอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์งานบุญที่จะจัดขึ้นในวันคุ้มครองโลกซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2562อีกด้วยค่ะส่วนในช่วงท้ายของกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ได้กราบอาราธนาหลวงพ่อทัตตะชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายค่ะได้จัดอบรม UG5 ให้กับคณะสงฆ์และแม่ชีจากมหาวิทยาลัยสงฆ์กุโสดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาค่ะสำหรับการอบรม UG5 หรือความดีสากล5ประการที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดอบรมให้กับพระนักศึกษาและแม่ชีจากมหาวิทยาลัยสงฆ์กุโสดอสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่4เมษายนถึงวันที่8เมษายนที่ผ่านมาโดยการนำของพระกิตติพงษ์เหมวังโสหัวหน้าโครงการอบรม UG5 and Buddhist Community Development Learning Program for Kusodo University และทีมงานพร้อมกันนี้ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มาเทศถึงความสำคัญของการฝึกตัวเปลี่ยนนิสัยด้วย UG5 หรือความดีสากล5ประการปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่ฝึกตัวหรือเกิดจากการละเลยเรื่องความสะอาดระเบียบและการฝึกตัวตามวิธีของพระสารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาและได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าพระภิกษุทั้งปวงในด้านสติปัญญาสำหรับการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ทางวัดพระธรรมกายได้สอนเรื่องความสะอาดระเบียบผ่านบทฝึกการลงฐานกิจกรรมต่างๆเช่นกวาดถูพื้นการล้างจานเช็ดจานเช็ดช้อนการเช็ดโต๊ะเป็นต้นซึ่งทุกขั้นตอนต้องทำอย่างถูกต้องและทำอย่างถูกหลักวิชาคือสะอาดทั้งข้างนอกและสะอาดทั้งข้างในจนสามารถเข้าถึงธรรมะภายในได้ค่ะดีดีนะอุดยาระ
อุตินี่เนี่ยด้วยจงนี่อายยาวอะไรดีด้วยจงนี่ได้เมียมานางงานยาวดอเลยยูเบียนในไทยพี่ดอก็ที่มาอบรมครั้งนี้สำหรับท่านก็ได้เยอะแล้วก็พยายามว่าท่านจะกลับไปพม่าแล้วพยายามที่จะทำตามยูจีไฟนี้ท่านเนี่ยก็จะมาก็คุยกับทางวัดที่วัดธรรมกายก่อนท่านผู้สนนันสือท่านชื่ออาจารย์ชนกะก็คุยกันว่าอบรมยูจีไฟเนี่ยสำหรับวัดที่ท่านอยู่เนี่ยมีประโยชน์มากถ้าลองไปอบรมเนี่ยทำให้กับวัดทำให้วัดดีทำให้วัดรุ่งเจริญแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในวัดเนี่ยมีพระหนุ่มๆเราจะมาอบรมแบบคนรุ่นใหม่เราจะอบรมแบบไหนเราจะการเผยศาสนาแบบไหนก็อยากจะทราบอยากจะรู้ด้วยก็เลยมาอบรมที่วัดนี้นะครับคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าน้องๆเยาวชนนะคะในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยจะได้เข้าสู่พิธีบรรพชาไปแล้วแต่ในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ยังคงมีภาพปลื้มๆนะคะในพิธีขอขมาผู้ปกครองของศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตากหมายคุณผู้ชมได้อนุโมทนาบุญกันค่ะณศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตากคณะผู้ปกครองคณะญาติพร้อมด้วยสาธุชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีขอขมาผู้ปกครองในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2562ซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ปกครองต่างปลื้มปิติที่ได้เห็นบุตรหลานและคนในครอบครัวของตนได้เข้าร่วมโครงการนี้และพร้อมที่จะบวชเป็นสามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะซึ่งพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรในครั้งนี้ผู้ปกครองบางท่านมีน้ำตาเย็นไหลออกมาด้วยความตื้นตันใจที่ได้เห็นบุตรชายของตนทำสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการบวชทดแทนคุณบิดามารดาสำหรับพิธีขอขมาผู้ปกครองและรับบาตรผ้าไตรในครั้งนี้เพื่อให้นาคธรรมทายาทได้ปลดกังวลเรื่องทางโลกพร้อมที่จะเรียนรู้ปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเตรียมความพร้อมของกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ธุดงคสถานชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีนะคะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงธุดงคสถานชัยบาดาลค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณธุดงคสถานชัยบาดาลอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีสาธุชนในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงธุดงคสถานชัยบาดาลและถวายกองทุนสามเณรภาคฤดูร้อนโดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนพิธีกรรมในภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรก่อนที่พระนครคุณโรจโนท่านประธานสงฆ์จะได้นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยกัลยาณมิตรประพินวิทย์เสนีวงศ์ณอยุธยาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเพื่อใช้ในการบำรุงธุดงคสถานชัยบาดาลรวมทั้งค่าน้ำค่าไฟและจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพระภิกษุสงฆ์และผู้มาปฏิบัติธรรมส่วนกัลยาณมิตรอัญชลีพรหมโคตรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเก้าอี้นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายกองทุนสามเณรเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์รวมทั้งเครื่องอุปโภคที่ใช้ในการอบรมสามเณรด้วยค่ะและที่ผ่านมาได้มีการประกอบพิธีตัดปล่อยผมให้ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้ตัดปล่อยผมเป็นปฐมฤกษ์จากนั้นผู้ปกครองคณะญาติรวมทั้งสาธุชนได้ร่วมกันตัดปล่อยผมให้กับบุตรหลานท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติโดยเฉพาะผู้ปกครองต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นบุตรหลานได้บวชในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและใช้วันเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะไปดูกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นที่ธุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญค่ะ
เมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนณธุดงคสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระนอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำถวายทายธรรมสำหรับพิธีบูชาข้าวพระหรือการถวายข้าวพระแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงปรินิพพานแล้วแต่มหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากใส่บาตรจึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชาและนำภัตตาหารอันประณีตพร้อมดอกไม้ธูปเทียนมาถวายถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่โดยมีอานิสงส์มากจะนับจะประมาณมิได้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกในประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะที่ได้พร้อมใจกันสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับวัฒนสูตรเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของแผ่นดินไทยไปติดตามกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับ2จังหวัดนครราชสีมาอันดับ3จังหวัดปทุมธานีอันดับ4จังหวัดเลยอันดับ5จังหวัดมหาสารคามอันดับ6จังหวัดชลบุรีอันดับ7จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ8จังหวัดลำพูนอันดับ9จังหวัดชัยนาทและอันดับ10จังหวัดอ่างทองส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง13อันดับ2นครหลวง10อันดับ3นครหลวง14อันดับ4นครหลวง1อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง8อันดับ7นครหลวง5อันดับ8นครหลวง9อันดับ9นครหลวง12และอันดับ10นครหลวง11ค่ะและในวันนี้ค่ะคุณสุชาดาทองมาลัยได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นที่ต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้อนุโมทนาบุญกันค่ะไปติดตามได้จาก World News ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ World News นะคะซึ่งก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามภาพบรรยากาศงานบุญในต่างประเทศนะคะซึ่งก็ได้ส่งกันมาให้เราได้ปรับเรื่องปิติใจกันซึ่งในวันนี้นะคะเราจะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายคอโซรุสโกประเทศเดนมาร์กซึ่งได้ให้การต้อนรับนะคะนักศึกษาจากศูนย์การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ที่ได้มาเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่วัดค่ะเมื่อวันพุธที่3เมษายนที่ผ่านมาอาจารย์จากศูนย์การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ VUC นะคะก็ได้ติดต่อขอนำนักศึกษาเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาและก็ปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกประเทศเดนมาร์กโดยเจ้าหน้าที่ที่วัดก็ได้ปฐมนิเทศเรื่องความเคารพต่อพระรัตนตรัยการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์วิธีการนั่งสมาธิพร้อมทั้งให้ชมวิดิทัศน์เพื่อความเข้าใจในความเป็นมาของพระพุทธศาสนาจากนั้นนะคะพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนักเรียนก็ได้ถวายพานธูปเทียนแผ่และพานดอกไม้นอกจากนี้พระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในการนี้นักศึกษาก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการถวายผ้าไตรกรวดน้ำรับพรและปิดทองดวงแก้วแห่งความสมปรารถนาจากนั้นได้ชมวัดชมนิทรรศการพุทธประวัติซึ่งอาจารย์และนักศึกษาต่างประทับใจในการเรียนรู้พร้อมทั้งกล่าวว่าการมาเรียนรู้ในครั้งนี้ได้เรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนาและการนั่งสมาธิซึ่งการนั่งสมาธิทำให้รู้สึกชอบความสงบภายในที่ได้สัมผัสนอกจากนี้ยังรู้สึกประทับใจการต้อนรับของทีมงานเป็นอย่างดีตั้งแต่ก้าวแรกจนนาทีสุดท้ายค่ะและนี่ก็เป็นการยืนยันนะคะที่จะเห็นได้ว่าการฝึกสมาธินะคะไม่จำกัดด้วยเชื้อชาติศาสนาแล้วก็เผ่าพันธุ์ใดๆเพียงแต่ว่าให้โอกาสตัวเราค่ะได้มาลองฝึกนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็จะพบความสงบภายในได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีก็ได้บอกเอาไว้แล้วนะคะว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเท่านั้นค่ะเอาละค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวบุญในประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างเราไปกันที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์นะคะและพิธีถวายกองบุญยานพาหนะค่ะ
ภายในงานท่านประธานสงฆ์นะคะก็ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรจินดากัลยาณมิตรสุสาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาร่วมกล่าวคำถวายพร้อมทั้งได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และสาธุชนได้น้อมถวายกองบุญทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกาส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้สาธุชนยังได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์อีกด้วยซึ่งท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมีพร้อมทั้งได้แจ้งข่าวบุญก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนพิธีกรรมในภาคบ่ายพระอาจารย์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดบทสรรเสริญพระธรรมกายนอกจากนี้พระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติธรรมโดยใช้หลัก4สอคือสติสบายสม่ำเสมอและสังเกตนะคะและก็ได้ร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งพิธีกรรมงานบุญตลอดทั้งวันทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านนะคะที่ได้ส่งภาพกิจกรรมดีๆมาให้เราได้ปลื้มปิติใจกันอย่างต่อเนื่องเลยเพราะทุกภาพก็จะเป็นแรงบันดาลใจนะคะแต่ผู้ที่ได้พบเห็นแล้วก็นำไปสร้างความดีอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของเวอร์นิวส์ลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ TV และทาง YouTube บุญนิวส์ Channel ส่งข่าวมาได้ทางอีเมลค่ะ tvdmcnews@gmail.com สำหรับช่วงนี้ดิฉันปริชาติกาลเกตพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามพิธีส่งน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึง13เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง14นาฬิกาณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีตารางฉายภาพยนตร์3มิติและนิทรรศการไอดอล14สามเณรอรหันต์สำหรับสาธุชนนิทรรศการ8ห้องณบริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์โรงภาพยนตร์3มิติ14เรื่องณห้องแก้วสารพัดนึกมีรอบฉายดังนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่7 14 21 28เมษายนเวลา 12:00 นถึง 13:00 นและ16นาฬิกาถึง18นาฬิการอบฉายวันเสาร์ที่6เมษายนเวลา12นาฬิกาถึง14นาฬิการอบฉายในวันอื่นๆวันที่1วันที่5วันที่12 13 22 29 30เมษายนฉายในเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาและ14นาฬิกาถึง16นาฬิกาเช็คเวลาเข้าชมได้ที่www.buot.com หรือ www.dmycenter.com